สวัสดีสบายดีเพื่อนๆวันนี้มาพบกับแม่น้องอาทิมลุยสวนวันนี้แม่น้องอาทิมจะพาพี่น้องทุกคนเนาะมาสำรวจดูทุเรียนพี่น้องทุเรียนช่วงนี้มันเป็นฤดูพายุฤดูร้อนเข้ามาบางสวนก็กระหน่ำเยอะบางสวนก็ไม่โดนเนี่ยกำลังนั่นพอดีเลยแต่เรายังไงแล้วเดี๋ยวไปถามเรื่องราวน้องพญายหนวดกับพญายหนวดเขามีความรู้หน่อยหนึ่งป่ะแม่น้องอาทิมจะพาเลาะสวนดูก่อนพามาเดินดูเนาะเมื่อวานนี้พี่น้องเราไปในถนนคนทางอ่ะก็เห็นเขาออกมาขายกันนะทุเรียนสีที่พายุถล่มนะเพื่อนๆเราเห็นแล้วก็เห็นใจชาวสวนเหมือนกันนะเนี่ยลงทุนมากว่าจะได้เป็นลูกขนาดนี้ก็ต้องใช้เวลาเป็นปีเลยเพื่อนๆเอ้ยแต่ว่าส่วนที่แม่น้องอติมเนี่ยไม่โดนกับเขาหรอกแต่ทุเรียนก็ไม่ค่อยได้เยอะที่แม่น้องอติมอยู่เนี่ยเราจะมาพาสำรวจดูนะเพื่อนๆนะบ้าไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆถ้าส่วนไหนที่เขาค้ำถึงจะค้ำจะโคโยงยังไงก็ได้นั่นเพื่อนค่ะพายุมาน่ะยังไงก็เขาจะเป็นนั่นออกไปเลยเนี่ยเหมือนต้นนี้ของเราอ๋อมีเพื่อนๆต้นแบบนี้นะขายเป็นเงินก็ได้หลายหมื่นนะแต่ลงทุนก็เยอะเหมือนกันน่ะอ้าวเขาจะมาถามอ้าวพญายหนวดวันนี้พญายหนวดมีข่าวดีและข่าวร้ายบอกเพื่อนๆด้วยอ้าวพญายหนวดกำลังขึ้นพาขึ้นไปดูเพื่อนๆต้นนี้ก็เป็นเงินก็หลายหมื่นเหมือนกันนะพญายหนวดหลายหมื่นครับหลายหมื่นนะครับเป็นเงินก็หลายหมื่นแล้วกิ่งก็ลื่นด้วยนี่แล้วเวลาเราให้ปุ๋ยแต่ละปีนะเพื่อนๆกว่าจะได้ผลผลิตขนาดนี้ก็ใช้เวลาประมาณ5ปีเดี๋ยวให้พญายหนวดเขาอธิบายให้ฟังก็พาขึ้นมาดูข้างบนเดินเพื่อนเนี่ยนี่โอ้โหทุเรียนกำลังนั่นเลยอันนี้ก็ถือว่าลูกโตมากเลยนะพญายหนวดยังไม่มากเท่าไหร่อันนี้มันยังใหญ่กว่านี้เหรอจะใหญ่กว่านี้อีกยังไม่ภูยังไม่เต็มเลยสวนพญายหนวดอยู่นี่มีผลกระทบกับลมพายุอะไรหรือเปล่าคะเนี่ยเดี๋ยวจะคุยให้ฟังนะครับพี่น้องก่อนอื่นต้องขอแสดงความเสียใจกับพ่อแม่พี่น้องชาวสวนนะครับเมื่อวันที่29เดือนมีนาคมนะครับมีพายุฤดูร้อนเข้ามาที่จันทบุรีนะครับบางสวนน้ำตานองหน้าเลยครับต้องขอแสดงความเสียใจด้วยนะครับบางสวนนี่เสียเป็นล้านเลยนะครับเป็นจำนวนเงินนะครับเราป้องกันเขาไม่ได้จริงๆครับพายุฤดูร้อนเขาจะมาทุกปีครับปีนี้เข้ามาวันที่29นะครับเอาแม่น้องติ่งหั่นกล่องไว้ใช่น่ะก็ถ่ายทุเรียนให้เขาดูไงพญายหนวดก็บรรยายไปเลยนี่พญายหนวดว่าแล้วเนี่ยเข้าไปซะแล้วนี่นอนนี่เดี๋ยวจะคุยเรื่องพายุฤดูร้อนเข้ามาเมื่อวานนะครับเมื่อวานนี้ทุเรียนที่จันทบุรีนะครับบางสวนหรือว่าบางเจ้านี้เขาจะเหลือเวลาเก็บเกี่ยวอีกแค่10วันเองนะอีก10วันเขาจะทำการเก็บเกี่ยวแล้วถึงฤดูเก็บเกี่ยวแต่พายุเขาเข้ามาก่อนนะครับเหมือนลูกนี้จะถ่ายทำเหมือนลูกนี้ใช่ไหมล่ะจ้าแต่ถ้าเขาจะเหลือเวลาอีกประมาณสัก10กว่าวันอย่างนี้สมมุตินะแต่พายุเขาเข้ามาก่อนนี้ขั้วเขานี้ล่วงไปเลยครับพี่น้องบางสวนนี้4ตัน5ตันถึง10ตันก็มีนะครับเมื่อวานนี้พญายหนวดออกไปข้างนอกก็ไม่ได้ถ่ายทำมาให้ดูโอ้โหพี่น้องเห็นแล้วก็น้ำตาแทบร่วงแทนเลยนะครับพี่น้องรอเป็นแถวเลยรอเข้าขายนะรอเข้าคิวขายครับแต่ทีนี้ทุเรียนนี้จะไปไหนนะครับทุเรียนนี้ยังไม่สามารถรับประทานสุกได้นะครับทุเรียนนี้เขาจะเอาไปทำแปรรูปนะครับบางเจ้าจะเอาไปทำเป็นทุเรียนทอดบางเจ้าก็เอาไปเป็นทำทุเรียนกวนก็แล้วแต่บางเจ้าแต่มันจะมีอีกหนึ่งปัญหานะครับพี่น้องปัญหาหลักๆเลยคือ
ทุเรียน90วันถึง100วันนี้บางส่วนนี้เขาเข้าสีแล้วนะครับมีเนื้อมีสีเรียบร้อยแล้วแต่ยังไม่สามารถที่จะออกสู่ขายสู่ตลาดได้แต่พ่อค้าหัวใสดิเขามาซื้อเรากิโลละ5บาท7บาท10บาทนะครับแต่เขาเอาไปขายเป็นทุเรียนสุกทุเรียนแก่นี่แหละทำให้ทุเรียนราคาปั่นป่วนอยู่ในลักไอ้เช่นนี้นะครับปั่นป่วนยังไงครับปกติทุเรียนที่ลมพัดเขาเรียกว่าทุเรียนลมชาวสวนนี้เพราะลมมันพัดมันเพของเขาตกร่วงหล่นลงในดินเนี้ยพายุเข้าเขาเรียกว่าทุเรียนลมนะครับมันยังไม่ถึงจะแก่เต็มที่ยังไม่ได้สู่แก่แต่เขาก็ร่วงก่อนทีนี้ทุเรียนพวกนี้ไม่สามารถที่จะเอาไปขายรับประทานได้นะครับถือว่าผิดกฎหมายนะครับถ้าใครเอาไปขายให้ท่านกิโลละ70 80 100หนึ่งนี้ถือว่าผิดกฎหมายนะครับทุเรียนจำพวกนี้จะเข้าไปโรงงานแปรรูปโดยเฉพาะเลยนะครับถ้าใครเอาทุเรียนรุ่นพวกลมพัดลมเพนี่นะครับเอาไปขายกิโลละ80กิโลละ100ให้ท่านรับประทานนี้ถือว่าผิดกฎหมายนะครับท่านสามารถแจ้งความได้เลยนะครับบอกไว้ก่อนครับส่วนใหญ่เขาจะทำการซื้อขายกันแค่กิโลละ5บาท6บาท7บาท10บาทแล้วแต่พ่อค้าแม่ค้าจะมารับซื้อไปบางเจ้านี้พ่อค้าหัวใสเขาจะมารับซื้อที่นี่กิโลละ5บาทนะครับแต่ทีนี้เขาส่งไปปลายทางจังหวัดอื่นๆระยะทาง500โล600โล1000โลก็ว่ากันไปทีนี้ไปทำการขายกิโลละ70 80เขาว่ามันกินได้แล้วทีนี้ทุเรียนที่สุกแก่ออกมาตามฤดูกาลเขาออกมาแล้วทีนี้เขาส่งไปขายที่ปลายทางเขาขายไม่ได้นะครับขายไม่ได้เพราะอะไรเพราะทุเรียนลมนี่แหละเป็นต้นเหตุขอคัดก่อนได้ไหมคุณเอ็นวัตขออภัยนะครับใหญ่ตำแหน่งใหม่ครับตำแหน่งก่อนเดี๋ยวขอบคุณเพราะตอนนี้เราถ่ายทำที่ต้นสูงๆเลยครับแม่น้องก็ติมลงไปแล้วครับเดี๋ยวพ่อใหญ่หนวกก็จะตามไปครับวันนี้อาจจะลื่นหน่อยนะครับฝนตกต้องระวังนะครับเราก็จะมาจากข้างบนเราก็จะลงมาข้างล่างนะเพื่อนๆครับครับลงมาแล้วเขามาไกลกว่านี้นะครับผมเนี่ยไม่เห็นกล้องครับตอนนี้ถึงทุเรียนลมเราไปต่างจังหวัดแล้วใช่มั้ยใช่ปีนี้นะครับพายุฤดูร้อนเขาเข้ามาเมื่อวานนี้วันที่29นะครับโอ้โหพี่น้องเอ้ยแม่น้องอติมก็ไม่ได้ไปถ่ายทำที่สวนคนอื่นเขาหรือเจ้าอื่นเขาเราก็ติดภาระแต่สวนเราถือว่าโชคดีนะครับความเสียหายมีน้อยมากถือว่าโชคดีมากสวนแม่น้องอติมนี้ถือว่าโชคดีมากนะครับความเสียหายมีน้อยมากแต่บางเจ้านี้เราก็แสดงความเสียใจด้วยนะครับเพราะว่าบางเจ้านี้โอ้โหลงเยอะมากนะครับกลัวเราจะทำมาได้ขนาดนี้นะครับเราลงทุนไปเยอะแล้วทีนี้เราก็เหลือเวลาแค่10กว่าวันเองเราก็จะได้เงินแล้วแต่ลูกนี่ก็มีมูลค่าหลายร้อยบาทแต่พายุฤดูร้อนก็เข้ามาเอาเขาไปซะแล้วสิ่งที่ปัญหาที่จะตามมาก็คือที่ลมพัดเมื่อวานนี้เขาเรียกว่าทุเรียนลมนะพี่น้องคิดว่าหลายหมื่นตันนะทั่วภาคตะวันออกนี้ที่โดนทุเรียนลมไปเนี้ยตอนนี้เขาก็ยังรับซื้ออยู่ข้างทางเนี้ยยังไม่หมดนะครับยังไม่หมดนะครับกำลังรับซื้อกันอยู่แบบเต็มพื้นที่เลยแล้วสิ่งที่จะตามมาปัญหาที่จะตามมากับทุเรียนที่จะเก็บเกี่ยวในอีกไม่กี่วันข้างหน้าคืออะไรครับทุเรียนลมนี้พ่อค้าที่ไม่ซื่อปกติทุเรียนลมนี้จะไปเข้าโรงงานแปรรูปเป็นทุเรียนกวนหรือทุเรียนทอดหรือทุเรียนอะไรก็แล้วแต่เขาแต่ทุเรียนตัวนี้บางเจ้านะเขาเลี้ยวนะครับเลี้ยวไปตำแหน่งอื่นเพราะว่าเนื้อของทุเรียนนี้เขามีอายุ90วันบางเจ้าก็100วันแล้วเขาขึ้นเหลืองเขามีแป้งมีน้ำตาลแต่มันไม่ครบกำหนดตามที่ราชการเขากำหนดไว้แค่นั้นเองเขาเลี้ยวไปนะครับเลี้ยวไปต่างจังหวัดบ้างไปแถวอีสานสูงๆนู่นแหละแล้วทีนี้เขาก็เอาไปขายกิโลละ80
70 90 100นี่แหละครับปัญหาทำให้ทุเรียนที่มีคุณภาพที่จะทำการเก็บเกี่ยวอีกไม่กี่วันนี้แต่ถ้าทุเรียนลมไปใช่ไหมไปที่นู่นทุเรียนลมไปที่นู่นแล้วทุเรียนที่มีคุณภาพจริงๆล่ะตอนนี้เขาทำการซื้อขายกันที่กิโลละ210บาทณเมื่อวานนะครับ210บาทแต่ถ้าเอาลูกนี้อ่ะยิงตรงไปที่ปลายทางตามตูดไอ้ทุเรียนลมไปล่ะไอ้ลูกนี้ต้องขายเกือบ300นะครับต่อกิโลนะครับแล้วใครจะซื้อครับเพราะทุเรียนลมไปตีตลาดล่วงหน้าแล้วทุเรียนลมไปตีตลาดล่วงหน้ากิโลละ70 80บาททั้งที่ทุเรียนลมคุณซื้อกิโลละ5บาทนะครับคุณซื้อกิโลละ5บาทคุณไปขายกิโล70 80หลอกลวงประชาชนนะครับพ่อค้าคนไหนไม่ซื้อบอกตรงๆนะครับแจ้งความจับนะครับชาวสวนเขาไม่ได้ขายนะครับแต่พ่อค้านั่นแหละชาวสวนเขาซื้อสัตว์ต่อลูกค้าก็พวกลูกชาวสวนเขาก็ยังบอกว่ามันเป็นทุเรียนลมผมจะขายกิโล5บาท6บาท10บาทคุณซื้อเท่านั้นแต่ทุเรียนพวกจำพวกนี้มันจะไปที่โรงงานแปรรูปไม่ใช่เอาไปให้ผู้บริโภคสุกแกมันยังไม่ครบกำหนดตามที่ราชการเขากำหนดไว้ปกติมันขั้นต่ำมันต้อง120วันมันจะถึงมันบ่งามดอกคุณไม่นี่งามกว่าเป็นยังเขาก็แต่ถ้าลูกนี้นะถ้ามันร่วงปุ๊ลงมานี้ขายแค่กิโล5บาทเลยนะครับณช่วงเวลานี้บอกไว้ก่อนถ้าลูกนี้ร่วงตุ๊บกิโลละ5บาทนะครับแต่ถ้าเราทนุถนอมพอไว้เหลือเวลาอีกแค่10กว่าวันนี้ถึงตอนนั้นราคาอาจจะเหลืออยู่200ก็ได้ต่อกิโลกรัมนี่แหละปัญหาของทำไมมี FC หลายท่านนะส่งโทรศัพท์ส่งข้อความมาถามพ่อใหญ่หนวดพ่อใหญ่หนวดตอนนี้ที่จังหวัดอุดรธานีหรือจังหวัดหนองบัวลำพูทำไมทุเรียนถึงมีกิโลละ80บาทเขาขาย80บาทเองนะครับพ่อใหญ่หนวดตกใจชื่มเลยดิมาจุดที่นี่ทำไมเขาขายแพงทำไมที่นี่เขาขายต้องกิโลละ200อ่ะที่นู่นทำไมต้องขายถูกแค่80บาททุเรียนมาจากไหนจันทบุรีระยองตราดนี่แหละครับต้องถามว่าพ่อใหญ่หนวดก็เลยให้ FC ไปถามว่าคุณไปซื้อสิแล้วให้เขาผ่าคุณดูสิรสชาติเป็นยังไงสีเขาเป็นยังไง FC ท่านนั้นไปจัดการที่เหมือนพ่อใหญ่หนวดบอกสิ่งที่ได้มาคือมันทุเรียนไม่ได้คุณภาพสุรุปแล้วเป็นทุเรียนลมนะครับระวังนะครับพ่อค้าที่รับซื้อไปขายนะครับท่านอาจติดคุกได้นะครับเขามีกฎหมายกำหนดไว้ท่านอาจจะติดคุกได้นะครับป้าพ่อใหญ่หนวดจะพาไปดูอีกต้นหนึ่งก็มาอีกต้นหนึ่งอันนี้คือทุเรียนอะไรเมื่อกี้พูดถึงเรื่องไหนครับเรื่องพ่อค้าเอาทุเรียนลมไปขายอ๋อพ่อค้าที่เล่นไม่ซื่อใช่ไหมค่ะต้องบอกก่อนนะครับสาวสวนไม่ใช่ไม่ซื่อกับท่านนะครับสำหรับผู้บริโภคครับต้องถามพ่อค้านะครับว่าเขาจะซื่อสัตย์กับท่านหรือไม่เพราะตอนนี้เมื่อวันที่29นะครับพายุฤดูร้อนกระหน่ำภาคตะวันออกทำให้ทุเรียนร่วงหล่นก่อนกำหนดเดี๋ยวว่าหากจะมีข่าวออกมานะครับว่าเกิดการทะเลาะกับพ่อค้ากับผู้บริโภคนะครับว่าทุเรียนไม่สุกทุเรียนไม่แก่ต้องบอกก่อนนะครับผู้บริโภคท่านต้องรักษาสิทธิ์ของท่านด้วยนะเพราะเขามีกฎหมายที่กำหนดอยู่สำหรับพ่อใหญ่หนวดนี้กำหนดเก็บเกี่ยวของทุเรียนที่สวนพ่อใหญ่หนวดก็ประมาณวันที่20เมษายนแต่ถ้าเขาล่วงหล่นนะเวลานี้ก็ถือว่าไม่ครบกำหนดถ้าผมเอาไปขายให้ท่านกิโลละ 2-300 ท่านก็แจ้งความผมได้เพราะมันยังไม่สุกแก่ที่ตามที่กำหนดอันนี้เป็นทุเรียนพันธุ์อะไรพ่อใหญ่หนวดเนี่ยไอ้นี่พันธุ์กบนะครับป๊าดนกจ้อหรือนวยไหนอ่ะเห็นไหมนี่ฝั่งนี้หรือฝั่งไหนน่ะนี่ไงเออนกจ่อแล้วครับเนี่ยจ่อแล้วเนี่ยถ้าเป็นทุเรียนนกจ่ออย่างนี้เขาเรียกว่าทุเรียนนกจ่อนะเขาให้กิโลละ5บาทเองนะพี่น้องเขาให้กิโลละ5บาทเองนะเขาเขามารับซื้อค่านกจ่อแล้วก็จากราคากิโลละ100 200หายไปเลยหายไปเลยกิโลละ5บาทครับโอ้นกจ่อ2ลูกเลยครับแล้วอย่างนี้เราจะป้องกันยังไงอ่ะเราไล่ตัวมันแล้วครับก็นกมันบินอยู่กลางอากาศเราจะไปทำเขายังไงได้อ่ะอ้า
นี่แหละพญานวดก็ขอฝากเอฟทุกคนไว้อย่างนี้เนาะเพื่อนๆครับสำหรับผู้บริโภคนะครับฝากไว้นะพญานวดขอเตือนด้วยนะครับเพราะท่านจะซื้อทุเรียนรับประทานแต่ละครั้งนะครับมันเป็นจำนวนเงินมหาศาลเพราะราคาทุเรียนวันนี้แพงมากนะครับเป็นปีที่ทุเรียนแรงมากๆนะครับตอนนี้เมื่อวานนี้พ่อใหญ่หนวดเห็นเขาขึ้นราคาอยู่ที่หมอนทองที่กิโลละ210บาทนะครับคำว่า210บาทนี่คือว่าเกรดส่งไปประเทศจีนนะครับแล้วค่ะท่านจะกินเนาะท่านก็ต้องแบบนะให้กินความอร่อยเสียเงินแบบได้กินแล้วมีความอร่อยนะสมมุติพ่อใหญ่หนวดเนี่ยจะไปซื้อทุเรียนแต่ละครั้งนี้กิโลละ200 300บาทพ่อใหญ่หนวดไปซื้อมาถูกลูกดิบนี้พ่อใหญ่หนวดซื้อสัก3โลนะกิโล300เป็น900พ่อใหญ่หนวดทำงานกี่วันแล้วครับถึงได้900แต่มาซื้อทุเรียนคุณเอาทุเรียนอ่อนให้ผมน่ะพ่อใหญ่หนวดเข็ดไปจนวันตายเลยก็ว่าได้พอทุเรียนเราไม่ได้กินทุกวันนี่ปีหนึ่งเรากินครั้งหนึ่งอุตส่าห์เราว่าเงินเราออกวิกนี้เราจะซื้อทุเรียนสักลูกนึงเพื่อมารับประทานแต่สิ่งที่เราได้มาคือความผิดหวังบอกตรงๆว่าเราเข็ดไปนานนะครับเราเข็ดไปนานนี้มันก็เริ่มแก่แล้วนะครับถึงจะแก่แต่ไม่ครบกำหนดถ้ามันล่วงวันนี้ก็เหลือกิโล5บาทนะครับเพราะเหลือเวลาอีกไม่กี่วันก็ทำการเก็บเกี่ยวแล้วนะครับวันนี้แม่น้องอติมจะขอบคุณพ่อใหญ่หนวดมากๆเดี๋ยวมีเรื่องราวอะไรต่อไปเนาะมีความคืบหน้าอะไรระวังมันล่วงนะครับมือนคืบหน้าต่อไปเดี๋ยวแม่น้องอติมจะมาอัปเดตให้พี่ๆน้องๆและ FC ทุกคนสวัสดีวันนี้มาเตือนภัยสำหรับผู้บริโภคนะครับทุเรียนลมจะทำไปการไปสู่ตลาดแล้วนะครับคิดว่าเป็นหมื่นๆตันเลยนะครับเพราะแต่ละสวนออกไปเยอะต้องขอแสดงความเสียใจกับพ่อแม่พี่น้องชาวสวนอีกครั้งนะครับก็ขอให้เป็นกำลังใจสู้ๆต่อไปนะครับบางที่นะเดี๋ยวจะคุยให้ฟังมันมีอยู่เจ้าหนึ่งเขามีทุเรียนเป็น 4,000 5,000 ต้นเขาสามารถทำเงินปีหนึ่งนี้ได้เป็น 40-50 ล้านบาทแต่ส่วนนั้นตอนนี้ทุเรียนลมเล่นงานเขาไปเกือบ10ตันนะครับ10ตันถ้าเป็นเงินไปเป็นเงินเท่าไหร่ไม่ใช่น้อยนะครับแต่บางทีข่าวก็ออกไปก็ไปเจาะจงเฉพาะที่สวนเล็กๆเพราะสวนใหญ่ไม่สามารถที่จะเข้าถึงเขาได้เพราะเขาเป็นเปรียบเสมือนการทำทุเรียนนี่ก็คือการเป็นทำธุรกิจนะครับบางเจ้าเขาไม่บอกสำหรับมือนี่พ่อใหญ่หนวดก็จะไปทำเขตงานก่อนนะครับขอเตือนภัยแค่นี้ครับทุเรียนลมกำลังสู่ตลาดนะครับเข้าสู่ตลาดนะครับขอให้พี่น้องผู้บริโภคระมัดระวังด้วยนะครับคุณพ่อใหญ่หนวดมากๆนะคะที่ให้ข้อมูลและความรู้ของแม่น้องอติมได้เตือนภัยพี่น้องทุกคนค่ะ